สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือวันนี้นะครับมีน้องเขาถามว่าสมมุติว่าเขาจะเปิดเว็บอะแล้วเขาอะจะเอาเว็บไซต์อะจะตั้งเป็นสมมุตินะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับผมเปิดซ็อกเกอร์ซักไงผมดูข่าวบอลใช่ไหมแล้วผมจะเอาไอ้เว็บเนี่ยมาไว้ข้างหน้ายังไงเว้ยก็ถามแล้วผมก็เลิกลักเลิกลักเลยอ่ะผมก็ทำไม่เป็นว่าทำไงวะไปหาคำตอบมาตั้งนานสมมุติเนี่ยผมจะเอาซ็อกเกอร์ซักเนี่ยเอามาไว้ด้านหน้านะครับเนี่ยไว้ด้านหน้าแบบเนี้ยให้มันหาง่ายๆอ่ะเอาไว้ตรงแถวเนี้ยอย่างเงี้ยมันหาง่ายๆเว้ยทำยังไงโง่อยู่ตั้งนานผมก็หาวิธีอยู่ตั้งนานแล้วแรกไปหาในโคมนะครับคำสั่งในโคมเหมือนจะมีแต่มันไม่มีอ่ะผมหาไม่เจอนะครับเลยสรุปมาได้เป็นของSafari นะครับต้องเปิด Safari เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสมมติเปิดSafari นะเปิดมาแล้วหน้าแรกนะครับเราจะเอาอันนี้ไปไว้ Favorite นะก็ไปที่ตัวนี้ครับตรงกลางเนี่ยที่กดแชร์นะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับตรงนี้นะครับแค่นี้เองปุ๊บมันก็จะถามว่าเพิ่มไหมเว็บนี้ใช่ไหมก็กดเพิ่มนี่มาอะไรไหมครับเนี่ยกดเข้าไปมาแหละง่ายชิบเป่งเลยแล้วก็ไปงมอยู่ตั้งนานนะสมมติเอามาแทนตรงนี้แก้ไขโฮมเพจดึงออกมาดึงนี้เข้าไปเสร็จสิ้นสมมติเปิดหน้าแรกหน้าแรกยังไงก็แตะขึ้นมามันก็ยังไงก็อยู่เห็นไหมซอฟต์สักอันน่าเรียบร้อยนะครับเอาเว็บไว้หน้าแรกง่ายมากๆนะครับขอทวนนะก็คือการทวนก็คือเราต้องไปที่ตัวโคมเอ้ยไม่ใช่โทษครับตัว Safari นะ Safari จากนั้นก็พิมพ์เว็บนะครับแล้วก็พิมพ์เว็บแล้วก็ไปที่ตัวแชร์ตรงกลางข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเพจที่เป็นรูปบวกนะครับก็กดตกลงไปแค่นั้นมันก็จะมาอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเราก็ดึงมาไว้ตรงแถบด้านล่างได้เลยนะครับจบแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากหาตั้งนานปะโถดูเสร็จแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เพจด้วยนะครับถ้าอยากคุยกันมาคุยในแฟนเพจดีกว่านะครับแล้วก็มี IG ด้วยนะมี IG ด้วยนะครับชื่อว่า JS14Artwork นะครับมีทุกแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นเพื่อนกันมาดูผลงานมาคุยกันนะครับโอเคประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดี